กลายมาเป็นดราม่าจนใหม่ดาวิกาต้องออกมาโพสขอโทษหลังจากที่แก๊งนางเอกหมอม้าได้แก่มิวนิถามิ้นชาริดาและก็มากี้ราศีก็ได้ออกมาเปิดเผยในรายการเพื่อนใหม่ EP ที่3ทางช่อง YouTube ของสาวใหม่ดาวิกาซึ่งก็ทำทาเรนต์ตอบคำแบบว่าใจโดยที่ประเด็นดราม่าเริ่มต้นที่คำถามก็คือร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกซึ่งก็เป็นคำถามของมากี้และเธอก็ได้ตอบจนทำเอาอึ้งว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยยกเว้นคนเดียวเขาก็เคยพูดกับฉันว่าคอยดูซิว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะว่านั่งคุยกันในห้องกันสองคนแต่ฉันก็ได้อ่านเสียงเอาไว้จนชาวเน็ตได้ยินดังนั้นก็เลยยงไปถึงนางเอกสาวคนดังของช่อง3ก็เลยทำให้ทางด้านมาร์กี้ก็ได้พ้นในไอจีสตอรี่ไว้ว่าไม่ใช่สาวเบลล่านะครับไม่เคยมีเรื่องกับสาวเบลล่าทั้งในอดีตล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้เคลื่อนไหวหลังจากที่สาวมาร์กี้ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่สาวเบลล่าโดยที่ทางด้านสาวเบลล่ารานีก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุอิโมจิรูปหัวใจซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันทั้ง IG แทบจะแตก